คุยต่อเนื่อง4ต่อ1ต่อ3มีคนถามต่อเลยนะว่าถ้าเกิดซื้อเป็นซีดีเพลงมาเนี่ยมาเปิดที่บ้านเปิดเป็นร้านอาหารเนี่ยเปิดได้ไหมถ้าร้านอาหารเปิดได้พาณิชย์แต่ถ้าเกิดเป็นรายการวิทยุแล้วคุณเปิดไปเรื่อยๆแบบมีดีจงดีเจเปิดให้ฟังอันนั้นไม่เป็นไรเป็นไม่ได้ไม่เป็นเป็นรายการวิทยุเราก็ไม่ได้ไม่รายการวิทยุเปิดฟังเรื่อยๆนะรายการวิทยุต้องจ่ายเงินไม่ใช่หมายถึงวิทยุเปิดเพลงสมมติเราเปิดคลื่นซีเตอร์จะได้เปิดซีได้เปิดคลื่นที่ในร้านอาหารได้เปิดคลื่นวิทยุนะคะหมายถึงว่าเปิดฟังซีอย่างเงี้ยเปิดซีซีก็จัดดีเจไปอะไรเปิดไปเลยโอ้มีความซับซ้อนเธอหลายอย่างเพราะว่าตอนนี้นะหลายคนความไม่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยก็สามารถจะติดตำรวจโดนจับติดคุกได้นะครับไปอย่างที่เกิดไว้นะครับช่วงที่แล้วต้องยอมรับว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนทั้งโลกโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในหลายๆประเทศเนี่ยบางทีดูแล้วยันฉันอยากเป็นแบบนี้อยากเป็นดาราแบบนี้ที่เด็กที่เกาหลีมีอยู่คนนึงนะครับก็ชื่อว่าคิมซียุนนะครับก็อายุ9ขวบเนี่ยเธอเนี่ยเป็นเด็กธรรมดาที่ไม่ธรรมดาตื่นมา 7:30 นเพื่อไปโรงเรียนและก็ต้องไปเข้าคอร์สฝึกออกเสียงเรียนเต้นหลังเลิกเรียนอีกหลายชั่วโมงคือนางบอกว่านางอยากเป็นดาราคือกว่าจะได้เข้านอนเนี่ยปาไปเที่ยงคืนเลยนะคะสำหรับเด็กคนนี้นะคะเพราะว่าเธอฝันอยากเป็นเคป๊อประดับแถวหน้าของประเทศนั่นเองค่ะแต่เท่าที่ดูเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่คิมซียุนเท่านั้นที่มีความฝันแบบนี้นะคะเพราะว่ามีเด็กเกาหลีอีกนับพันๆคนค่ะที่ฝันอยากจะโด่งดังตามรอยแรปเปอร์หุ่นจ้ำม่ำอย่างไซนะคะเจ้าของเพลงคังนัมสไตล์นั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอดอลเคป๊อปทั้งหลายเนี่ยที่สวยที่หล่อเนี่ยนะคะก็มีอิทธิพลอย่างมากสำหรับเขาบอกว่ามีการสำรวจออกมาเลยนะคะว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีมากกว่า 21%อยากเป็นศิลปินนะคะไม่ต้องอะไรมากเนี่ยตอนวันเด็กที่ผ่านมานะพี่บุ๋มนะเขามีเก้าอี้นางสาวไทยบัลลังก์นางสาวไทยให้ไปนั่งใช่ไหมเด็กผู้หญิงต้องไปนั่งใส่มงเบลมือบ๊ายบายคือผลปรากฏมีเด็กผู้ชายนั่งเยอะกว่า อันนี้เขาพยายามจะนำเสนอมุมมองของเด็กในเกาหลีนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยค่านิยมของเด็กเกาหลีเนี่ยอยากเป็นคนในหน้าจออยากเป็นศิลปินกันเยอะเพราะฉะนั้นในชีวิตเด็กของเกาหลีนอกจากเรียนหนังสือในเวลาปกติที่มีความกดดันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะยังต้องใช้เวลาก่อนไปโรงเรียนหรือหลังเลิกเรียนในการที่จะเข้าคอร์สการแสดงซึ่งเขาบอกว่าต้องเข้าตั้งแต่อายุ9ขวบแล้วก็พัฒนาการไปเรื่อยๆนะฮะเขาบอกว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยต้องจ่ายเงินเสริมให้ลูกเนี่ยไปเรียนเต้นเรียนร้องเนี่ยนะฮะประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนซึ่งค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะแต่มันก็มีหลายตัวอย่างที่นำพาไปสู่ความสำเร็จเพราะว่าค่ายเพลงดังๆอย่าง YG Entertainment เนี่ยหรือ SM Entertainment เนี่ยก็เคยนะฮะที่จะเรียกเด็กเหล่านี้ไปออดิชั่นเพื่อที่จะหาช้างเผือกเอามาทำเพลงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่านิยมในเด็กของปัจจุบันในเด็กเกาหลีเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะถ้าเห็นแล้วเนี่ยเด็กไทยเราเนี่ยนะยังอีกไกลเพราะเด็กไทยเราเนี่ยนะฮะยังติดเกม อายุ9ขวบเนี่ยนะโหก็ยังแบบว่าอยู่ในร้านเกมมากเลยยังไม่ขนาดนี้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะบอกว่าค่านิยมของประเทศเกาหลีเป็นแบบนี้แต่เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยก็โด่งดังเหมือนกันนะฮะก็คุ้มค่าเพราะเงินมันจะได้มาเยอะแต่สำหรับเด็กคนนี้เนี่ยนะคะชื่อจางฮาจินนะคะอายุวัย23ปีเนี่ยเคยเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย SM Entertainment ค่ะเธอบอกว่าฝึกทุกวันเลยเนี่ยนะคะไม่มีพักมาเกือบ3ปีแต่ไม่ไหวแล้วนะคะขออำลาชีวิตที่แสนจะกดดันดีกว่าตอนนี้หันมาเรียนด้านวิศวะแทนนะคะก็มีอย่างที่บอกไงก็มีสำเร็จหรือมีล้มเหลวก็มีเหมือนกันสักร้อยคนเนี่ยมันจะไปถึงยอดพีระมิดสักกี่คนคือเขาบอกว่าฝึกเต้นหนักมากจนถึงต้องเรียนภาษาจีนเพื่อไปตีตลาดจีนด้วยนะโดยที่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นศิลปินเมื่อไรเธอบอกไม่ไหวแล้วค่ะขอมาเรียนเอาจริงเอาจังด้านวิศวะดีกว่าอย่างโซวอนนี่หลายคนก็รู้จักกันดีนะครับก็มาฝึกตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ไปหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับ G-Friend นะครับก็เปิดตัวไปได้ไม่นานนะครับก็โซวอนก็บอกว่ารู้สึกมีความสุขมากนะครับที่แม้อาจจะไม่ได้เที่ยวเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยแต่ก็มีความสุขมากที่ได้เข้าวงการบันเทิงจากข้อมูลนะเขาบอกว่าธนาคารแห่งชาติของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยข้อมูลบอกว่าธุรกิจบันเทิงนะฮะไม่จะเป็นเพลงหรือซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ในเกาหลีนี่นะฮะมีตลาดเติบโตเนี่ยปีที่แล้วนะฮะสูงถึง 23,500 ล้านบาทเพราะฉะนั้นมันเติบโตขึ้นทุกปีแล้วเงินมันเยอะใครที่เข้าไปอุตสาหกรรมนี้ได้ก็จะได้ผลประกอบการได้ผลประโยชน์ค่าเงินกลับมาเยอะแต่เดี๋ยววันหลังเราจะพูดถึงอุตสาหกรรมดารานักร้องของไทยบ้างดีกว่านะคะว่าได้ตังค์เท่าไหร่ซึ่งเปรียบเทียบกันยากกับเกาหลีค่ะพี่บุ๋มก็จะเริ่มแล้วนี่เดี๋ยวพาไปบูธเมื่อวานเนี่ยเอาลงเน็ตแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหนี่รู้รายละเอียดอย่าลืมติดตามนะคะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วคืนนี้อย่าลืมนะฮะตกมันพิเศษนะฮะ 4:00 น.ทางบันไดทีวีแล้วก็M-Cord HD วันนี้3คนลากันก่อนนะฮะแล้วอย่าลืมนะฮะตื่นมาคุยปนัดดาจะพาเด็กปั้นคนใหม่จากออสเตรเลียมาให้ดูค่ะลากันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้า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 ลาลาอุราชื่นช่ำเช้ามาคำพบข่าวคำเติมสิ่งบันเทิงให้สุขใจรับสิ่งกันไปให้ตื่นตาพวกเราเฮฮา